สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวิดีโอบทนี้ก็จะเป็นวิดีโอต่อจากบทที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอไฟล์ที่2นะครับซึ่งวิดีโอครั้งที่แล้วนะครับผมก็จะพูดถึงกราฟแท่งเทียนนะครับแพทเทิร์นในการที่เราจะคาดคะเนว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดจริงๆนะครับที่ผม เข้ามาทำการบันทึกวิดีโอตรงนี้นะครับวิดีโอที่แล้วผมบอกว่านะครับแพทเทิร์นของกราฟแท่งเทียนที่มันจะบ่งบอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับผมให้ทุกท่านดูแท่งนี้นะครับที่ผมเอาเส้นสีแดงขีดตรงนี้นะครับมันบ่งบอกถึงภาวะตลาดนะครับว่ามันมีการเทขายมากกว่าซื้อนะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์แท่งต่อไปที่มันจะลงนะครับมันก็มี 70% ขึ้นไปแล้วมันก็ลงจริงๆนะครับนี่นะครับเรามาดูราคาสูงสุดกันนะครับราคาสูงสุด3028นะครับราคาต่ำสุด2987นะครับถ้าเราเก็บจุดตรงนี้ก็ได้ประมาณ 20-30 จุดนะครับจากเทคนิคที่ผมบอกเมื่อวิดีโอครั้งที่แล้วนะครับซึ่งมันบ่งบอกถึงแพทเทิร์นของตลาดนะครับว่าเมื่อแท่งเทียนแท่งที่แล้วนะครับมันเป็นแท่งสีแดงหรือมีการเทขายอย่างนี้นะครับแล้วบอดี้มันยาวกว่าแท่งที่แล้วก็คือแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาได้เลยนะครับว่าแท่งต่อไปเนี่ยมันจะลงต่อนะครับแล้วมันก็ลงต่อจริงๆนะครับตามเทคนิคที่ผมได้พูดไว้นะครับ ทีนี้บทนี้นะครับผมจะพูดถึงการดูกราฟของ Market ที่ว่าประกอบนะครับทุกท่านสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้นะครับ EU มันลงมาทำ New Low นะครับก็คือราคาโลใหม่ของมันนะครับ 1.2988 นะครับทีนี้ เราจะสังเกตนะครับว่า EU ลงมาทำ New Low EJ มันก็ลงมาทำ New Low เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นตระกูลเงินยูโรเหมือนกันนะครับดังนั้นนี้แสดงว่าเขามีนักลงทุนมีการเทขายยูโรนะครับมันก็เลยทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนนะครับและในทางกลับกันนะครับไอ้ UC นะมันก็จะวิ่งในทิศทางตรงข้ามกับEU นะครับเสร็จแล้วนะครับการดูหุ้นนะครับเราก็มาคลิกที่อินเด็กซ์นะครับเราจะสังเกตว่ากราฟของตลาดหุ้นเด็กนะครับมันก็วิ่งคล้ายๆกับกราฟของEU ทุกท่านสังเกตนะครับในนี้กราฟของหุ้นเด็กใน Market ที่ว่านะครับแล้วก็กราฟแท่งเทียนของEU นะครับซึ่งมันวิ่งลักษณะเหมือนกันเกือบ 100% นะครับมันจะวิ่งลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือในภาวะที่ตลาดหุ้นแดกเปิดนะครับตลาดหุ้น EU เนี่ยมันจะไปอ้างอิงกับตลาดหุ้นแดกนะครับแต่พอตลาดหุ้นดาวโจนส์เปิดประมาณ3 ทุ่มหรือ3 ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับตลาดค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินฟอเร็กซ์เนี่ยนะครับมันก็จะไปอิงกับตลาดดาวโจนส์แทนนะครับ ซึ่งมันทำให้เราสามารถที่จะคาดเดาตลาดได้นะครับว่าตลาดมันจะเป็นไปนิทางทิศทางไหนนะครับทีนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้เรื่องของการที่เราเข้าไปหาจังหวะ
เปิดออเดอร์ซื้อขายนะครับถ้าเราเข้าไปในตลาดที่เราไม่ทันแล้วหมายถึงว่าราคาของกราฟหรือว่า ราคาของตลาดนะครับมันไปแล้วนะครับเราไม่ทันเขาเรียกว่าเราไม่ทันตลาดหรือว่าตกขบวนแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราตกขบวนนะครับเราก็ต้องลองรอจังหวะใหม่หมายถึงว่าจังหวะที่ผ่านมาเนี่ยเราพลาดโอกาสการทําเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าพยายามเข้าไปเทรดในที่ในจังหวะที่เราตกขบวนแล้วนะครับเราต้องรอจังหวะใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในเทคนิคของผมนะครับก็คือการเข้าตามตลาดมันจะมีแบบการเล่นตามน้ำนะครับการเล่นตามน้ำก็คืออย่างเช่นเนี่ยครับแท่งเทียนแท่งนี้นะครับถ้าเราเข้าไปเล่นตามน้ำอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ทันนะครับเราก็ต้องยอมว่ารับว่าเราตกขบวนแล้วนะครับอย่าพยายามเข้าไปเล่นในภาวะที่ภาวะตลาดที่เราตกขบวนแล้วนะครับแล้วเรามาดูลักษณะการตามน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมันเกิดแพทเทิร์นตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ตามน้ำได้นะครับเพราะนั้นก็ให้ทุกท่านพยายามทำความเข้าใจกับศัพท์พวกนี้นะครับว่าลักษณะการตามน้ำหรือตามตลาดนะครับเล่นเทรดตามตลาดเราควรจะเข้าจังหวะไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าไปเทรดแล้วเราตกขบวนไม่ทันตลาดนี้ครับเราก็ต้องยอมรับนะครับอย่าพยายามไปฝืนตลาดนะครับเพราะถ้าเราฝืนตลาดนั่นหมายความว่าเราจะมีโอกาสเสียมากกว่าได้นะครับทีนี้ผมจะให้ทุกท่านได้รู้ถึงการวิเคราะห์นะครับว่าหลักเริ่มต้นเลยนะครับเราจะต้องวิเคราะห์ไทม์เฟรมที่1 day ก่อนนะครับว่าไทม์เฟรม1 day เนี่ยนะครับทิศทางมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับอันนี้เราก็วัดใช้เส้นเทรนไลน์นะครับในการวัดแนวโน้มของตลาดซึ่งผมได้แนะนำไปแล้วในวิดีโอในการใช้เส้นเทรนด์ไลน์นะครับถ้าเรามาคลิกดูไทม์เฟรมของ EU ที่1 day นะครับหรือว่า1วันนะครับเราก็จะเห็นว่าแท่งเทียนนะครับมันลงมา2แท่งก่อนหน้านี้2วันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันปัจจุบันแท่งปัจจุบันนะครับตามเทคนิคนะครับมันก็ลงนะครับเพราะว่ามันไม่มีแพทเทิร์นแท่งเทียนตรงไหนว่ามันจะขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าไปหาจังหวะเซลล์นะครับในจังหวะที่มันขึ้นไปเด้งและในจังหวะที่ราคามันเด้งขึ้นมานี่ครับตรงสังเกตว่าพอราคามันเด้งขึ้นมามันจะทำหางนิดนึงครับแล้วมันก็ลงมานะครับจากราคาไฮที่3064นะครับ 1.3064 นะครับแล้วมาทำโลที่1.2987นะครับถ้าเราเซลสัก 1.3060 หรือ50นะครับเรามาปิดราคาที่จัก 1.3000 นะครับเราก็ได้กำไรประมาณ50ถึง60จุดนะครับอันนี้คือเทคนิคการดูแท่งเทียนนะครับแล้วอย่างอื่นเราก็ดูเส้นตรงนี้ประกอบด้วยนะครับอย่างเช่นเส้นสโต๊กนะครับเส้นสโต๊กมันก็ยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่ามันจะขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นสโต๊กมันยังชี้ลงมายังไม่หมดนะครับก็คือถ้ามันบ่งบอกว่ามันจะขึ้นนะครับมันจะต้องเส้นสีฟ้ามันจะต้องตัดเส้นสีแดงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับมันบ่งบอกว่าแพทเทิร์นมันไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นนะครับทั้งสัญญาณแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับแล้วก็เส้นสโต๊กตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าลูกศรสีน้ำเงินชี้ขึ้นตรงนี้มันจะชี้ขึ้นนะครับแต่บางทีลูกศรพวกนี้นะครับมันก็เกิดหลังกราฟนะครับทุกท่านต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ากราฟแท่งเทียนนะครับมันจะเกิดก่อน
เส้นอินดิเคเตอร์ทุกอย่างเสมอนะครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์นะครับเราจะต้องเข้าใจถึงจุดการวิเคราะห์แท่งเทียนให้ขาดนะครับเราจึงจะสามารถทำกำไรได้นะครับถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับจะสังเกตว่า EU ตอนนี้มันก็ยังลงอยู่นะครับมันเด้งขึ้นไปที่ราคา 1.3006 นะครับแล้วมันก็ลงมานะครับเรามาดูกราฟของ Market ที่ว่านะครับทุกท่านจะสังเกตว่านะครับไม่ว่าจะเป็น EU นะครับ NU AU นะครับ EJ อะไรพวกนี้นะครับลงมาทำนิวโลหมดนะครับมันจะเป็นตัวเลขสีแดงนะครับโดยปกติของตลาดนะครับถ้าคู่เงินมันลงมาทำนิวโลหรือนิวไฮครั้งแรกนะครับแล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะมาทำนิวโลหรือนิวไฮอีกนะครับเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ติดต่อกันนะครับอันนี้ถ้าเรารู้เทคนิคตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำกำไรได้นะครับเราก็มาดูตลาดหุ้นกันนะครับตลาดหุ้นก็ยังติดลบอยู่นะครับสำหรับวิดีโอบทนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ